มาดูเรื่องการลงทุนเมื่อกี้ทางด้านผู้ว่าแบงค์ชาติก็บอกแล้วนะคะว่าการลงทุนของภาคราัฐภาคเอกชนจะเป็นตัวดันนะคะทำให้เศรษฐกิจไทยปรับตัวขึ้นไปได้แล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีการก่อสร้างรถไฟสายต่างๆค่ะ ซึ่งสถาน,นีทนบุรีถือว่าเป็นสถาน,นีที่น่าสนใจเพราะว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์นะคะก็มีพื้นที่ถึง150ไร่ด้วยกันค่ะแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นเฟสก่อนซึ่งตอนนี้ทางรฟทรนะคะก็ได้ว่าจ้างบริษัทโมเดิร์นพัพปี้ค่ะเป็นผู้ศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งตอนนี้จะมีการแบ่งประมาณ22ไร่เพื่อจะให้มีการประมูลสนาดของ p p p นะคะแล้วก็จะแบ่งโซนออกเป็น4โซนด้วยกันสาหรับที่พักอาศัยและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วยค่ะ ถ้าดูในช่วงที่ผ่านมานะคะสำหรับรถไฟฟ้าสายต่างๆค่ะก็ปรากฏว่ามีการพัฒนาเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะคะซึ่งรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทวราลุตมารานะคะได้บอกว่าจัดสรรงบประมาณกว่า4ล้านบาทว่าจ้างบริษัทเมอร์เด้นพัพพาีนะคะให้ศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาที่ดินย่านสถานีทนบุรีค่ะมีการออกแบบก่อสร้างเบื้องต้นเพื่อจะเปิดประมูลให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการลัดในรูปแบบ PPP ด้วย ในโครงการนี้นะคะถือว่าเป็นอยู่ในที่ดินนะคะย่านของสถานีทนบุรีค่ะก็จะกินพื้นที่ตั้งแต่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะคะคลองบางกอกน้อยโรงพยาบาลสิริราชจนไปถึงใกล้กับถนนจรรยนสนิทวงค่ะพื้นที่รวม150ไร่คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2562แล้วก็รอ,อทอเองตั้งเป้าจะเปิดประมูลนะคะในปลายปี2 5 6 2เช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะคร่าวๆหรือว่าเบื้องต้นนะคะน่าจะเปิดให้เอกชนร่วมประมูลพัฒนาพื้นที่นำล่องก่อนในโซนที่3นะคะซึ่งมีพื้นที่ประมาณ23ไร่ค่ะมูลค่าที่ดินนะคะก็สูงถึง1,200ล้านบาทขณะที่มูลค่าการลงทุนทั้งหมดจะต้องรอทีมที่ปรึกษาสรุปวงเงินให้ชัดเจนก่อนนะคะ เบื้องต้นค่ะจะไปดูที่พื้นที่โซนที่พักอาศัยนะคะให้กับพนักงานของรอฟอทอซึ่งมีทั้งหมดประมาณ700ครัวเรือนค่ะแล้วก็จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้กับผู้อยู่อาศัยใหม่ด้วยมีที่พักสําหรับนักศึกษาแพทย์เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะคะใกล้กับโรงพยาบาลศิริราชน,นั่นเองค่ะพื้นที่สถานีทนบุรีนะคะถือว่าเป็นทำเลทองในการพัฒนาค่ะ เพราะว่าอยู่ในเขตเมืองชั้นในมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อที่สะดวกสบายมากขึ้นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในอนาคตนะคะซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตามแผนพัฒนาของรอทเองก็จะแบ่งเป็นสีโซนหลักๆด้วยกันค่ะโซนที่1น,นะคะเป็นพื้นที่ภายใต้การใช้กิจกรรมรถไฟเดิมเป็นการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ของสถานีทนบุรีสถานีรถไฟสายสีส้มแล้วก็ชานเมืองสายสีแดงพื้นที่แนวรถไฟฟ้าและเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงด้วย โซนที่2นะคะเป็นพื้นที่ภายใต้รฟอทอเป็นผู้กํากับดูแลค่ะจะปล่อยเช่าให้กับภาคเอกชนหรือว่าภาครัฐเพื่อจะใช้ประโยชน์ก็อย่างเช่นโรงพยาบาลสิริราชตลาดสาลาน้ําเย็นสถานีบริการน้ํามันลานจอดรถแล้วก็หอพักโรงพยาบาลสิริราชต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีพื้นที่โซนที่3ด้วยนะคะเพื่อจะพัฒนาเป็นโซนที่พักอาศัยรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ในพื้นที่นี้ก็จะมีทั้งหมด3อาคารค่ะมีทั้งที่พัก ของพนักงานที่พักของนักศึกษาแพทย์ที่พักของพนักงานของรฟทแล้วก็ที่พักของนักศึกษาที่อยู่อาศัยใหม่ด้วยนะคะรวมไปถึงของที่พักแพทย์ด้วยค่ะส่วนโซนที่4นะคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของตลาดค่ะเพื่อจะให้เป็นศูนย์กลางในการรองรับผู้อาศัยใหม่ในพื้นที่รองรับผู้ค้าขายในพื้นที่เดิมโดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อกับศูนย์กลาง ของด้านการคมนาคมนะคะก็อย่างเช่นสถานีทนบุรีและก็สถานีรถไฟฟ้าสิริราชที่จะมีการก่อสร้างในอนาคตโดยการพัฒน,นาบริเวณนี้นะคะจะเน้นพัฒนาให้เป็นศูนย์ที่อยู่อาศัยและก็พาณิชยกรรมสำหรับชุมชนเชื่อมโยงการเดินทางด้วยเส้นทางเดินเท้าและก็คมนาคมบนบกที่มีการเชื่อมโยงกันด้วยค่ะ ถ้าเกิดว่าไร่ที่ผ่านมานะคะจะทราบว่าที่ดินตังกล่าวเนี่ยรอพอทอได้มอบให้กับสถานีทนบุรีแล้วก็ให้กับคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลไปนะคะจำนวน33ไร่ตั้งแต่ปี2546จึงไม่มีการเดินรถไฟสายใต้จากสถานีทนบุรีแห่งนี้ แต่ว่ามีการเปลี่ยนต้นทางและปลายทางค่ะไปยังสถานีบางกอกน้อยให้กลายเป็นสถานีแห่งใหม่ถัดออกไปก็ราวราว800เมตรนะคะซึ่งทางรฟทจัดไว้ก่อนหน้านี้และก็ในปี2547จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อสถานีบางกอกน้อยเป็นทนบุรี